ัสดีครับวันนี้จะเรียนกันต่อสืบเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องการทดลองของเมนเดลชั่วโมงที่แล้วสังเกตนักเรียนว่าอาจจะมียังไม่ชัดเจนเป็นบางส่วนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจให้กระจ่างเราจะไม่ยอมแพ้กับความไม่เข้าใจแต่ก่อนอื่นเรามาชาร์จพลังให้สมองเราหน่อยนะชาร์จพลังเรียนลืมตาได้ครับครูติดใจที่นักเรียนยังสับสนเรื่องลักษณะเด่นลักษณะด้อยครูก็เลยกลับไปนึกเสร็จแล้วครูก็นึกได้ว่าเวลาคนสองคนเดินมาด้วยกันอีกคนนึงแต่งตัวอย่างสวยเลยอีกคนนึงแต่งตัวธรรมดาเพราะนั้นคนที่แต่งตัวสวยนี่ก็ต้องเป็นเด่นเลยใครเห็นแต่ไกลเลยเพราะนั้นคนก็จะมักเห็นคนที่เด่นกว่าคนที่ไม่เคยเด่นคนก็ไม่ได้สังเกตครูไม่ได้บอกเราไม่เด่นนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงลักษณะที่อยู่ในถั่วที่เมนเดลทดลองถ้าปลูกออกมาปั๊บสีม่วงหมดเลยนี่ไงสีม่วงเป็นลักษณะเด่นสีขาวไม่ให้เห็นเลยก็คุณด้อยอ่ะคุณก็อดสิทธิ์หมดสิทธิ์ที่จะมาแสดงใช่ไหมพอเข้าใจยังทีนี้นักเรียนลองดูตารางใหม่แล้วลองตอบครูอีกทีที่ว่าถ้าลูกรุ่นที่1เนี่ยครูไปเอาเมล็ดอวบมาปลูกลูกรุ่นที่1จะเมล็ดอะไรเสร็จแล้วครูก็เอาใหม่เอาต้นสูงกับต้นเตี้ยมาเอาต้นสูงกับต้นเตี้ยผสมกันแล้วไปปลูกรุ่นที่1จะต้องเป็นได้แล้วทำไมถึงตอบต้นสูงเป็นลักษณะเด่นถ้าเป็นลักษณะเด่นแปลว่าเขาจะแสดงออกมาให้เห็นในรุ่นที่1รุ่นที่1จะไม่มีลักษณะด้อยให้เห็นเลยนั่นคือข้อค้นพบของเมนเดลกว่าจะพบนานมากนะครับกี่ปีนะทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะทำตัวเรียนแบบเมนเดลหน่อยเอาสักหน่อยนั่นคือเมนเดลปลูกกันเป็นร้อยๆพันๆต้นใช่ไหมเมนเดลก็ต้องการรู้ว่าลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นั่นคือหาอะไรครับอยากจะรู้ว่าเด่นกับด้อยเป็นเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เรียกว่าหาอะไรอัตราส่วนเก่งมากนี่ถ้าเราหาอัตราส่วนระหว่าง A กับ B ก็คือ A ต่อ B A ต่อ B จะหาอัตราส่วนก็ทำยังไงครับเอานำมาดังๆนำอาหารกันเมื่อนำอาหารกันแล้วเราก็อยากจะหาอัตราส่วนระหว่างลักษณะเด่นลักษณะด้อยก็แปลว่าถูกต้องขอบใจมากทำอย่างนี้ถูกไหมเราก็จะลุยแล้วลักษณะเด่นของเราในตารางข้อ9อะไรคือลักษณะเด่นครับอะไรคือลักษณะด้อยครับแปลว่าเวลาเราจะหาเราทำไงครับก็คือเอา700หารด้วย277นักเรียนตั้งตัวเลขให้ครูดูก่อนตั้งไว้ทางชิดซ้ายให้ครูดูก่อนยังไม่ต้องห่วงผลลัพธ์ห่วงวิธีการก่อนเขาบอกว่าวิธีการสำคัญกว่าคำตอบนักเรียนว่าจริงไหมบางคนตอบได้แต่ไม่รู้วิธีการเป็นไปได้ไหมมีไหมครูเห็นตอนเช้าๆอะตอบได้แต่ไม่มีวิธีการไม่รู้วิธีการไงแต่ถ้าเรารู้วิธีการเนี่ยแปลว่าเราเข้าใจนะเราอาจจะคิดช้าหน่อยแต่เรารู้วิธีการไงว่าต้องเอาอันนี้มาหารกันนี้เรียนใส่ไปให้หมดเลยนะปึ้งๆๆๆอะไรหารด้วยอะไรบ้างวิธีการสำคัญกว่าวิธีการนะ
สำคัญกว่าตัวเลขที่เป็นคำตอบเมนเดลไม่ได้แค่นั่งทำตารางเนี่ยเมนเดลต้องไปปลูกเป็นพันๆเลยใช่ไหมแล้วปลูกพันแรกเนี่ยดู 1,000 ต้นรอบแรกดูอะไรครับนักเรียนว่าเมนเดลปลูกกี่พันต้นใช่ไหมปลูกพันต้นนี้ดูดอกสีม่วงสีขาวปลูกอีกพันต้นนี้ต้นสูงต้นเตี้ยนักเรียนดูรวมแล้วไม่ได้พันพอดีหรอกแปลว่าต้องมีตายบ้างใช่ไหมแต่คิดดูนะต้องทำเท่าไหร่สิ่งหนึ่งที่เราเป็นคนรุ่นหลังเนี่ยเขาบอกคนรุ่นหลังได้บางทีต้องดูตัวอย่างคนรุ่นก่อนดูตัวอย่างความอดทนนี่ไงนักเรียนลงไปคุยเรื่องความอดทนของพ่อกับแม่ที่มีตอนก่อนรุ่นเราพ่อกับแม่จะมีเรื่องเล่าถึงความอดทนให้เราฟังเยอะเลยใช่ไหมไม่เชื่อลองไปนั่งคุยดูแล้วเราจะรักพ่อกับแม่มากขึ้นทีนี้ถ้าครูถามว่าหาร้อยละจะทำยังไงนักเรียนที่เขียนอยู่เนี่ยคือหาอัตราส่วนถ้าถามว่าหาร้อยละจะทำยังไงนิติธรเอาลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยมารวมกันเอาลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยมารวมกันทั้งหมดเสร็จแล้วก็อยากหาร้อยละของเด่นทำไงครับเมื่อกี้บอกว่าเราอยากจะรู้ว่าลักษณะเด่นคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่จะหายังไงนิติธรบอกว่าให้เอาจำนวนลักษณะเด่นกับจำนวนลักษณะด้อยมารวมกันนี่คือทั้งหมดเสร็จแล้วเราอยากจะหาว่าเด่นกี่เปอร์เซ็นต์ทำยังไงครับช่วยหน่อยได้ไหมคือรอบแรกอะทำแบบนี้จะทอนนะใช่แล้วเอายอดจำนวนลักษณะเด่นรวมกับลักษณะด้อยสมมุติได้พันหนึ่งสมมุติเสร็จแล้วอยากรู้ว่าลักษณะเด่นคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ก็ต้องทำไงครับเอาลักษณะเด่นมากี่ต้นแล้วก็หารด้วยทั้งหมดเมื่อกี้นี้ไม่ใช่100ทั้งหมดของเด่นกับด้อยรวมกันแล้วก็ค่อยคูณด้วย100เพราะเราอยากรู้ว่าเด่นเป็นร้อยละเท่าไหร่ของทั้งหมดใช่หรือไม่อยากรู้ว่าด้อยเป็นเท่าไหร่ของทั้งหมดก็เอาด้อยตั้งหารด้วยทั้งหมดแล้วค่อยคูณด้วย100ขอดูสักตัวอย่างหนึ่งที่เขียนเป็นตัวตั้งตัวหารให้รู้เนี่ยตัวตั้งตัวหารตัวคูณให้ดูหน่อยว่าถ้าอยากจะหาร้อยละของลักษณะเด่นจะเขียนให้ดูว่ายังไงถ้าจะคิดเลขยังไงมาทางนี้บ้างได้ไหมตามทันไหมครับอันนี้คือหาอัตราส่วนต่อไปจะหาร้อยละนักเรียนเขียนให้ครูดูตรงนี้เลยก็ได้ว่าเอาอะไรตั้งหารด้วยอะไรแล้วคูณด้วยอะไรเพื่อจะออกมาเป็นร้อยละน่ะวันนี้ครูขอดูวิธีการทำก่อนว่านักเรียนจะรู้วิธีการไหมสมมุติว่าอย่างนี้โต๊ะนี้นักเรียนชายหมดเลยสมมุตินะแล้วห้องนี้ที่เหลือเป็นนักเรียนหญิงหมดนักเรียนชายคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของนักเรียนทั้งห้องจะทำยังไงจำนวนนักเรียนชายหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดแล้วก็ถูกต้องวิธีการเดียวกันบอกดิเอา787ตั้งหารด้วยทั้งหมดของต้นสูงและต้นเตี้ยแล้วก็ได้100ถูกต้องได้ไหมไม่ใช่ให้หาว่าตอบเท่าไหร่ตอนนี้เพราะมันต้องใช้เวลาครูขอให้แสดงให้ดูว่าเนี่ยทำอย่างนี้ไงถึงจะหาร้อยละถูกต้องก็เป็น787หารด้วย787บวก277ก็คือได้เท่าไหร่เนี่ยประมาณแล้วก็ค่อยคูณด้วย100ถ้าเป็นลักษณะร้อยละของลักษณะด้อยล่ะทำให้ดูอย่างละหนึ่งอันทำให้ดูอย่างละหนึ่งอันถ้าเราอยากหาร้อยละของต้น
ยินเด่นลักษณะเด่นทำไงลักษณะเด่นรวมกับด้อยก่อนเอาไอ้700บวกกับ200เนี่ยได้เท่าไหร่เอาไปเป็นตัวหารแล้วก็อยากจะรู้ว่าเด่นร้อยละเท่าไหร่ก็เอา787มาตั้งหารด้วยทั้งหมดแล้วค่อยถูกต้องเข้าใจแล้วทันไหมได้ไหมมีใครงงไหมครับมีงงบอกยกมือเลยนะขอวิธีการถ้าวิธีการเข้าใจก็เดี๋ยวค่อยคำตอบมาโอเคสมมุติในโรงเรียนเนี้ยมีเรารูปหล่อที่สุดคนเดียวแล้วโรงเรียนนี้มีนักเรียน700คนคนหล่อคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ทำไงคนหล่อตามหารด้วยนักเรียนทั้งหมดฮะคนที่หล่อที่สุดคือจำนวน1หารด้วย700แล้วก็คูณด้วย700สรุปแล้วเราหล่อคนเดียวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้า 100% ก็แปลว่าหล่อทุกทั้งเรียนดิ 1% ไม่ถึง 1% เพราะว่าทั้งหมดมัน700ใช่ไหมแปลว่าเราหล่อไม่ได้ถ้าเราเป็นตัวนี่โอเคนะครับทีนี้ไปดูสิตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยมันออกมาอย่างนี้นะเอาเมล็ดเรียบกับเมล็ดขรุขระมันเป็น 5,400 ต่อ 1,800 ก็ต้องไปทำอัตราส่วนเป็นอย่างต่ำก็เอานี่มาหารกับอันนี้ตรงไหมตรงไหมวิธีการเสร็จแล้วมันได้ตัวเลขออกมาเป็นอย่างนี้ 2.96 ข้างล่างเป็น1หมายความว่าอย่างไรครับเมื่อคำตอบอัตราส่วนออกเป็นเมล็ดเรียบต่อเมล็ดขรุขระออกมาได้คำตอบเป็น 2.96 ต่อ1นักเรียนอธิบายให้ครูฟังได้ว่าหมายความว่าอย่างไรคือเห็นเลขอัตราส่วนแล้วต้องบอกความหมายได้ด้วยนะเมล็ดเรียบต่อขรุขระได้ 2.96 ต่อ1หมายความว่าตอบมาตอบมาลักษณะเด่น 2.96 ลักษณะด้อย 1ลักษณะเด่นคือเมล็ดเรียบจะออกมา 2.96 ลักษณะด้อยคือเมล็ดขรุขระจะออกมา 1เดียว 2.96 ก็ปัดเป็นอะไรซะ3แปลว่าปลูก4ต้นถ้าปลูก4ต้นเรียบ3เมล็ดเรียบ3เมล็ดขรุขระเข้าใจยังคือตัวเลขอันนี้อัตราส่วนมันไปแทนในเลข 5,400 กับเลข 1,800 นะถูกไหมครับแทนที่เราจะเรียก 5,400 กับ 1,800 ของตัวเลขมองแล้วไม่ชัดเจนแต่พอเป็น 2.96 หรือ3ต่อ1มันชัดเจนกว่าเขาเด่นก็ให้เขา3ไปเราด้อยก็มา1เดียวใช่ไหมเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกอย่างไหมนี่เฉพาะมาเล่นเรียบกับขู่ขานะก็ลองไปดูอย่างอื่นอีกนักเรียนลองพิจารณาตัวเลขสูงต่อเตี้ย 2.8 ต่อ1ดอกออกที่ลำต้นกับดอกออกที่ยอด 3.14 ต่อ1ม่วงกับขาว 3.15 ต่อ1ฝักวบกับฝักแฟบ 2.95 ต่อ1ฝักเขียวกับฝักเหลือง 2.82 ต่อ1เมล็ดเรียบกับเมล็ดขรุขระ 2.96 ต่อ1เมล็ดสีเหลืองกับเมล็ดสีเขียว 3.01 ต่อ1ต่อ1หมดข้างหน้าอยากรู้ว่าถ้าพูดทั้งหมดจะเป็นภาพรวมเนี่ยจะเป็นเลขอะไรมองด้วยตาแล้วเป็นเลข3ต่อ1แต่วิธีการเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาไม่มองด้วยตานะเรามองด้วยตาได้เป็น3ต่อ1อาจจะถูกด้วยแต่ถ้าวิธีการที่ถูกต้องเขาต้องทำยังไงเขาอยากเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะดอกม่วงดอกขาวละนักเรียนว่าทำไงเนี่ยชั่วโมงนี้เหมือนครูสอนคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยอยากหาทั้งหมดเลยก็เอาทั้งหมดมารวมกันแค่นั้นเองแล้วก็หารด้วย
นี่ไงใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมมันมีเจ็ดเรื่องอ่ะเหมือนอยากครูอยากรู้ว่านักเรียน5คนเอาสตางค์มาเรียนเฉลี่ยเท่าไหร่นักเรียนมา30คนนี้50คนนี้60คนนี้20คนนี้100นึงจะทำยังไงถูกต้องวิธีการเดียวกันใช่ไหมเออมึงทิ้งเรานึกไม่ทันนะไม่เป็นไรปรากฏว่าเมนเทนหาแล้วมันได้ตัวเลขนี้ 2.98 ต่อ1เกือบ3ก็เลยเป็นเท่าไหร่ท่านเลยเพราะฉะนั้นเลขผิวเผินที่นักเรียนมองเมื่อกี้แม่นไหมโอ้เก่งปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่ามีทักษะในการคาดคะเนสูงมีทักษะในการคาดคะเนสูงชีวิตประจำวันก็ต้องคาดคะเนบ้างเนาะเดินเดินไปเนี่ยต้องคาดคะเนว่าเอ๊ะข้างหน้ามีรถสวนมาไหมข้างหลังมีหมาแอบย่องมาข้างหลังหรือเปล่าสามหมายถึงใครสามหมายถึงใครหมายถึงอัตราส่วนของลักษณะเด่นส่วนที่เหลือหนึ่งก็คืออัตราส่วนรวมเป็นทั้งหมดรวมทั้งหมดคือมันมีสองคำตอบในสองช่องเมื่อกี้จำได้ไหมช่องนี้คิดเป็นอัตราส่วนอีกช่องนึงคิดเป็นร้อยละรวมทั้งหมดกี่ส่วนไอ้3ต่อ1อ่ะรวมทั้งหมดได้กี่ส่วน2 3ต่อ1ก็รวมเป็น4ส่วน4ส่วนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่4ส่วนคิดเป็นร้อยละ4ส่วนนี่หมดยังหมดแล้วครบหมดแล้วเพราะนั้น4ส่วนก็เป็นร้อยละ100ด้อยแค่ส่วนเดียวคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ใหม่ใหม่สามต่อหนึ่งหมดยังรวมแล้วได้สี่ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ100ด้อยอย่างเดียวร้อยละเท่าไหร่นี่25ปรบมือหน่อยดีครับนิติธรแสดงว่าเก่งคณิตศาสตร์นะเดี๋ยวไปถามครูที่ปรึกษาดิแล้วลักษณะเด่นทั้งหมดร้อยละเท่าไหร่75รวมเป็น100แปลว่าถ้าเราปลูกไป100ต้นสมมุติถ้าเราปลูกไป100ต้นจะแสดงลักษณะเด่นออกมาให้เห็น75และจะแสดงลักษณะด้อยออกมาโอ้เมนเดนทดลองจนเจอคำตอบนี้นะครับทดลองจนเจอคำตอบนี้นี่เป็นรูปโครโมโซมโครโมโซมของเราเนี่ยนี่ครูกำลังจะเชื่อมโยงระหว่างถั่วของเมนเดลกับเรานะในโครโมโซมของเราเนี่ยพ่อกับแม่ก็จะส่งลักษณะบางอย่างมาจำได้ไหมที่พ่อส่งมาครึ่งแม่ส่งมาครึ่งก็จะมารวมกันเป็นที่ตัวเราทีนี้เวลามารวมกันที่ตัวเราเนี่ยนักเรียนดูใบความรู้ต่อผมมีรูปให้ดูนะครับว่าสมมุติว่าแท่งอันเนี้ยเป็นแท่งโครโมโซมมันจะมีคำว่าอัลลีนอัลลีนเนี่ยหมายถึงบนโครโมโซมเนี่ยจะมียีนที่ควบคุมสมมุติว่าที่ทอมีรักยิ้มยีนที่ควบคุมรักยิ้มก็จะอยู่บนโครโมโซมพ่อมีรักยิ้มแม่ไม่มีรักยิ้มเข้าใจไหมครูอังยิ้มง่ายๆพ่อให้มีรักยิ้มมาแอบอยู่ตรงนี้ของโครโมโซมแม่ให้โครโมโซมมาแต่แอบเรื่องไม่มีรักยิ้มมาอยู่ตรงนี้เพราะนั้นสองที่เนี่ยบนโครโมโซมเนี่ยตรงเนี้ยมีเรื่องรักยิ้มได้จากพ่อตรงนี้มีเรื่องไม่รักยิ้มมาจากแม่เพราะนั้นพอโครโมโซมสองอันนี้มาเข้าคู่กันนิติธรก็มีรักยิ้มแสดงว่าถ้านิติธรมีรักยิ้มบอกมาสิรักยิ้มเป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยนักเรียนเริ่มเข้าใจนะทีนี้บางเรื่องเนี่ยมันแสดงบางเรื่องไม่แสดงพ่อให้มาแต่ไม่แสดงแปลว่าสิ่งที่พ่อให้มาแล้วไม่แสดงนั่นเป็น
ลักษณะด้อยพอเข้าใจไหมนี่คือตัวเราแต่นู่นน่ะเมนเดลทดลองเราเอาการทดลองของเมนเดลมาอธิบายตัวเราได้เราเรียกยีนที่มาทำหน้าที่เดียวกันว่าอัลลีนเมื่อกี้เนี้ยอันเนี้ยควบคุมลักยิ้มอันเนี้ยควบคุมไม่ให้ลักยิ้มสองงานเข้าคู่กันเรียกว่าอัลลีนยีนสองยีนเป็นอัลลีนกันคือเป็นคู่กันเป็นเนื้อคู่กันทำงานเรื่องเดียวกันทีนี้ถ้าเป็นถั่วเป็นถั่วลันเตาสมมุติอันนี้ควบคุมเมล็ดไอ้ควบคุมดอกสีม่วงอีกอันนึงจากพ่อหรือแม่พันธุ์ก็ได้ควบคุมดอกสีขาวเพราะนั้นยีน2อันเนี่ยอันนี้ควบคุมดอกสีม่วงอันนี้ควบคุมดอกสีขาวมาทำงานเรื่องเดียวกันเขาก็บอกว่ายีน2อันนี้เป็นอัลลีนกันถึงแม้จะควบคุมคนละสีแต่เรื่องเดียวกันไงคือเรื่องสีของดอกเข้าใจไหมครับทีนี้ไอ้ตรงอัลลีนมันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนักเรียนจะเข้าใจที่ครูเติ้ลเริ่มต้นไว้คราวที่แล้วว่าพันแท้พันทางมาดูนะถ้ายีน2อันอันนี้อัลลีนดอกขาวอันนี้ก็อัลลีนดอกขาวมาเข้าคู่กันแปลว่าเนี่ยพันแท้อันเนี้ยมาจากพ่ออันนี้มาจากแม่อันนี้ก็ดอกขาวอันนี้ก็ดอกขาวมาเข้าคู่กันแปลว่าเนี่ยพันแท้ก็ขาวพันแท้แต่ถ้าอันนี้ม่วงพันแท้อันนี้ม่วงพันแท้ก็ออกมาเป็นม่วงพันแท้เอแล้วถ้าเกิดอันนี้ม่วงอันนี้ขาวมาเข้าคู่กันก็เป็นพันทางเพราะว่า2อันเนี่ยไม่เหมือนกันเข้าใจยังครับทีนี้ภาษาอังกฤษหน่อยผ้าพันแท้เนี่ยเขาเรียกโฮโมไซกัสโฮโมเนี่ยแปลว่า1โฮโมไซกัสถ้าเป็นพันทางเขาเรียกว่าเฮเทโรไซกัสเฮเทโรไซกัสเวลาเขาจะพูดถึงนะเขาก็จะใช้ตัวอักษรย่อมาแทนเดี๋ยวนักเรียนจะเข้าใจว่าทำไมรุ่นแรกถึงไม่มีสีขาวถ้าตัว P กับตัว P มาอยู่ด้วยกันนี้ก็เป็นอัลลีนกันใช่ไหมเขาก็ต้องสมมตินักวิทยาศาสตร์ก็ต้องสมมติว่าจะให้ตัว P อธิบายอะไรเช่นให้ตัว P อธิบายดอกสีม่วงสมมติก็ต้องตกลงก่อนว่าจะให้ตัว P แทนดอกสีม่วงนะตัว A ให้แทนดอกสีขาวตัว B ให้แทนฝักเรียบตัว B เล็กกับ B ใหญ่ต่างกันยังไง A เล็กกับ A เล็กแปลว่าพันแท้ไหม A เล็กมาจับคู่กับ A เล็กก็แปลว่าพันแท้ P ใหญ่จับคู่กับ P ใหญ่ก็เป็นไอ้ตัวนู้น B ใหญ่กับ B เล็กก็เป็นเริ่มเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเห็นไหมครับทีนี้แล้วแต่ว่าเราจะให้ตกลงกันว่าให้ตัว P แทนใครลองไปดูนะเดี๋ยวนักเรียนจะบอกว่าอ๋อรู้แล้วทำไมรุ่นแรกมันทำไมไม่มีสีม่วงนะเราเอาขาวกับม่วงผสมกันนะครับมันออกมาเอ๊ะมันใกล้เคียงกันยังไงมันออกเป็นไงเอ้าออกมาเป็นอะไรเนี่ยก็ชวนนักเรียนคิดหน่อยว่าเมนเดลทดลองกับถั่วลันเตาเราไปเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ไหมเราไปเกี่ยวข้องกับการทดลองของเมนเดลไหมที่เราเป็นแบบนี้เนี่ยเมนเดลก็อธิบายเราได้ใช่ไหมทำไมเรารูปร่างหน้าตาแบบนี้พ่อให้มาครึ่งนึงอย่างนี้แม่ให้มาครึ่งนึงอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องไปซื้อน้ำยาไม่ต้องไปซื้ออะไรนะพูดผิดไม่ต้องไปซื้ออะไรมาทำให้ขาวกว่านี้เพราะว่าพ่อให้มาอย่างนี้แม่ให้มาอย่างนี้บางคนไปซื้อแล้วเสียชีวิตเลยนะเมนเดลทดลองกับถั่วลันเตาแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับตัวนักเรียนพอดีเห็นรูปน่ารักดีนะครับทีนี้ครูจะพาไปอธิบายแล้วตั้งแต่การละครั้งหนึ่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าตกลงเนี่ยพ่อแมวน่าจะเป็นยังไงมีขนตัวทั้งหมดเหมือนลูกคล้ายๆเป็นเพราะว่าลูกนี่แหละ
พ่อจะสีเทาไหมไม่ครูอยากให้คิดต่างกันได้นะคิดต่างกันบ้างก็ได้ว่าสิอาจจะพ่อจะสีอะไรนะพ่อจะเป็นสีเหลืองกับสีดำผสมพ่ออาจจะมีเหลืองกับดำแล้วถ้าลูกเหลืองเนี่ยแปลว่าพ่อต้องมีเหลืองอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วถึงส่งเหลืองมาถึงพ่อไม่เหลืองได้ไหมได้แล้วลูกเหลืองได้ไงเหลืองอาจจะมาฝั่งแม่ก็ได้ใช่เปล่าใช่ไหมเนี่ยหรือพ่อไม่เหลืองแม่ไม่เหลืองลูกเหลืองได้ไหมได้แล้วมาทางไหนอ่ะปู่ไม่แล้วปู่มาก็ต้องมาส่งพ่อกับแม่ดิพ่อแม่ไม่เหลืองนะลูกเหลืองได้ไงเนี่ยไม่ใช่เองเรียนคิดดีคิดที่เมนเดียนเจอเมื่อกี้ให้ดีใช่ลักษณะเด่นคือสมมุติว่าอ่างนี้ถ้าแม่ไม่เคยมีเหลืองอยู่เลยนะแม่นี่เทาแล้วแล้วพ่อก็ดำสนิทเลยแล้วลูกเหลืองได้ไหมได้แล้วมายังไงลักษณะด้อยของพ่อแม่เพราะนั้นบางทีเนี่ยเวลาลูกแมวออกมาเนี่ยจะไปโทษว่าไอ้นี่แมวข้างบ้านหรือเปล่าไม่ได้นะ เพราะว่าแมวแม่สีเทาจริงอาจจะมีสีเหลืองแอบอยู่ก็ได้ใช่ป่ะ เป็นยีนด้อยเป็นลักษณะด้อยทีนี้ครูจะมีวิธีการมานำเสนอเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจสิ่งเมื่อกี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนักเรียนดูบนจอภาพนะครับครูสมมุติให้สีม่วงแทนด้วยตัว A สีม่วงเนี่ยนะแล้วก็ดอกสีขาวแทนด้วยตัว A สีขาวนักเรียนช่วยบอกครูที่ว่าอันไหนลักษณะเด่นอันไหนลักษณะด้อย A ใหญ่ลักษณะเด่น A เล็กเป็นข้อตกลงร่วมกันของวิทยาศาสตร์ว่าถ้าเขียนลักษณะทางพันธุกรรมถ้าเป็นลักษณะเด่นหรือยีนเด่นให้แทนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ถ้าเป็นลักษณะด้อยหรือยีนด้อยให้แทนด้วยตัวอย่างนี้พันแท้หรือพันทางสีม่วงเพราะนั้นนักเรียนพูดสีตัวเอใหญ่สีม่วงพันแท้ผสมกับแต่เป็นยีนหรือลักษณะเพราะนั้นครูพูดว่าม่วงเด่นแท้เข้าใจไหมม่วงเด่นแท้เข้าใจผสมกับขาวด้อยแท้เข้าใจตรงกันนะทีนี้เวลาจะผสมเนี่ยพ่อก็ต้องแบ่งมาครึ่งนึงใช่ไหมแม่แบ่งมาครึ่งนึงทีนี้โอกาสในการที่จะเจอกันเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้พ่อก็แบ่งยีนมาเป็น2ชุดแม่ก็แบ่งมา2ทีนี้แล้วแต่ว่าแม่ A ใหญ่เนี่ยจะไปเจออันไหนพ่อ A ใหญ่ A เล็กจะไปเจอกันยังไงก็ใช้วิธีการโยงให้ดูอย่างนี้ A ตัวนี้ก็ไปจับคู่กับของฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งก็คือ A ตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับก็จะกลับออกมาเป็นอะไรครับอ่านว่า A ใหญ่ A เล็กคู่ต่อไป A ใหญ่ก็จะไปจับกับใครครับจับยังไงดูนะ A ใหญ่ตัวเนี้ยมีสิทธิ์ไปจับคู่กับ A เล็กตัวนี้ก็ได้ใช่ป่ะยังจับไม่หมดเนี่ยโอกาสก็จะเจออันนี้ได้ก็จะกลายเป็น A ใหญ่ A เล็กต่อไป A ตัวนี้ก็จะมีโอกาสไปเจอกับ A เล็กก็ออกมาเป็น A ใหญ่ A เล็กและ A ตัวนี้ยังมีโอกาสไปเจอกับ A เล็กก็ออกมาเป็นนักเรียนดูดิมีดอกสีขาวไหมรุ่นลูกเนี่ยมีดอกสีขาวไหมครับมีหรือไม่มีตอกแตกตอกแตกมีแต่เป็นยีนด้อยเมื่อคุณด้อยคุณก็อดแสดงออกนี่คือเหตุผลว่าทำไมลูกรุ่นที่หนึ่งไม่มีดอกสีขาวเลยเข้าใจยังเข้าใจเออจริงๆอ่ะมีไหมแต่คุณเป็นยีนด้อยไงมีแต่อดแสดงออกยีนเด่นเข้าไปคลองเขาคุมไปหมด
ข้าใจยังทีนี้ไปดูวิธีการที่ง่ายกว่านี้เขาเรียกวิธีการนี้ว่าพันเน็ตสแควร์คือไม่ต้องโยงเมื่อกี้อาจจะตาลายได้ทีนี้พันเน็ตสแควร์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังก็มาบอกว่าทำอย่างนี้ดีกว่าทำเป็นตารางแล้วก็เอายีนของพ่อไปแบ่งไว้2ตารางข้างบนพ่อหรือแม่ก็ได้แล้วยีนของแม่มาแบ่งไว้ทางตารางข้างๆเดี๋ยวนักเรียนจะบอกว่ามันง่ายเช่นG ใหญ่ผสมกับ Y ใหญ่พ่อหรือแม่เนี่ยเดิมมี G กับ G จับคู่กันอยู่พ่อหรือแม่เดิมเคยมี y กับ y จับคู่กันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาจะแบ่งมาเนี่ยโอกาสที่จะเจอกันก็ใช้วิธีการใส่ไปในตารางแทนการโยงแบบเมื่อกี้นี้นั่นคือ g ก็เจอกับ y. g ก็เจอกับ y เอาลงมา2แนวเนี่ย g กับ y เจอกันก็เป็น g ใหญ่ y ใหญ่แล้วแต่จะให้ g แทนอะไรให้ y แทนอะไรตรงนี้ก็กลายเป็นลักษณะการโอกาสที่จะรุ่นลูกจะมีลักษณะทางพันธุกรรมยังไงโดยใช้ตารางพันเน็ตสแควร์ถ้าเกิดลักษณะอันเนี้ยมาเปรียบเทียบกับคนนะมาเปรียบเทียบกับคนเราจะเอาเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ยังไงเราจะเอาเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ยังไงเราจะเอาความรู้เรื่องนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไหมนึกไม่ออกใช่ไหมครูมีตัวอย่างครูสมมุติว่าตัว A ใหญ่เนี่ยแทนที่จะเป็นดอกเอาใหม่ๆอันนี้ว่าไปก่อนนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะทีนี้พอไปถึงรุ่น F 2อันนี้เหมือนเดิมนะครับผ่านไปก่อนนะไปถึงรุ่น F 2นะครับเอา A ใหญ่กับ A เล็กมาผสมกันนี่คือลูกรุ่นที่1ใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ย A ใหญ่ A เล็กลองโยงดูว่าลูกรุ่นที่2จะมีขาวมาได้ยังไงเพราะนั้น A ตัวนี้ก็จะมีโอกาสจับคู่กับ A ตัวนี้ยังมีโอกาสจับคู่กับ A ตัวนี้มีโอกาสจับคู่กับ A ตัวนี้และ A ตัวนี้มีโอกาสจับคู่กับ A ตัวนี้ขาวมาไหมทำไมถึงมาคุณเป็นด้อยนะแต่ทำไมมาถ้าด้อยไปอยู่กับเด่นหมดสิทธิ์แสดงออกคุณจะแสดงออกได้ต่อเมื่อด้อยไม่อยู่ด้วยกับด้อยด้วยกันนี่ไงสีขาวถึงโผล่มาตอนรุ่นที่2และมีจำนวนแค่เพียงอัตราส่วนแค่1ใน 4หรือคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 25% เข้าใจเนาะนี่คือลูกรุ่นที่2ที่เมนเดลทดลองทีนี้มาถึงคำถามว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์หรือจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไหมครูก็เลยสมมุติว่าครูสมมุติให้ตัว A เล็กนักเรียนมี A เล็กอยู่แต่งงานกับอีกคนนึงก็มี A เล็กอยู่เพราะนั้นลูกมีโอกาสจะที่จะ A เล็กกับ A เล็กมาเจอกันไหมก็เหมือนแบบนี้ใช่ไหมเรามี A ใหญ่กับ A เล็กไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งมี A ใหญ่ A เล็กเพราะฉะนั้นลูกเรามีโอกาสที่จะเป็น A เล็ก A เล็ก1ใน4หรือ100ละ25เข้าใจนะอันนี้เหมือนถั่วลันเตาเลยทีนี้บังเอิญว่า A เล็กที่นักเรียนมีเนี่ยครูสมมตินะสมมติว่า A เล็กที่เรียนมีเป็นโรคโลหิตจางคนที่นักเรียนไปแต่งงานด้วยก็มี A เล็กก็เป็นโรคโลหิตจางถามว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นโรคโลหิตจางไหมเขามี A ใหญ่ A เล็กเขาแสดงอาการโลหิตจางไหมเขามี A เล็กอยู่นะแต่เขามี A ใหญ่ด้วย A ใหญ่ไม่เป็น A เล็กเป็น A ใหญ่ก็คุม A เล็กไว้เพราะนั้นตัวเขาเองจะรู้ไม่เป็นโลหิตจางแล้วก็ไปแต่งงานกับแฟนก็มี A ใหญ่ A เล็กอีกครูสมมุตินะมันจะแจ็คพอตอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้แต่เปอร์เซ็นต์แบบนี้คนไทยมีเยอะมากเยอะนะ
พอแต่งงานกันก็แปลว่า A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็กมีโอกาสมาเจอแบบนี้เพราะฉะนั้นลูกของคนที่แต่งงานโดยมีเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือโรคหิตจางเนี่ยแอบอยู่เพราะเป็นยีนด้อยมีโอกาสที่จะทำให้ลูกออกมาเป็นโลหิตจางแท้ๆเลยก็คือเป็นแน่ๆกี่เปอร์เซ็นต์ 25% ของโอกาสในการมีลูกอาจจะมีคนแรกแล้วเป็นเลยก็ได้เข้าใจนะแสดงว่าสิ่งที่เมนเดนค้นพบเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนไหมถ้านักเรียนรู้อย่างนี้เรื่องโรคธาลัสซีเมียแล้วครูถามว่านักเรียนจะเอาความรู้เรื่องนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นยังไงไปช่วยเหลือคนอื่นยังไงทำยังไงถึงจะให้คนที่เขาจะแต่งงานกันเนี่ยไม่ต้องเป็นแบบนี้ถูกต้องต้องไปตรวจเพราะนั้นครูเลยอยากจะให้นักเรียนเนี่ยคิดว่าถ้าเรามีญาติอยู่ใกล้ๆกันจะแต่งงานควรจะแนะนำเรื่องนี้เพราะนักเรียนไปสืบค้นดูจะพบว่าคนไทยที่ป่วยเป็นโรคนี้มีเยอะมากและทีนี้คนที่เป็นเอเล็กซ่อนอยู่เนี่ยเขารู้ตัวไหมไม่รู้ตัวเห็นไหมการที่เข้าใจเรื่องลักษณะเด่นยีนเด่นยีนด้อยของเมนเดลจากถั่วลันเตามาสู่การเจ็บป่วยของคนได้ถ้าเราเข้าใจเราก็สามารถนำไปใช้ได้นักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแล้วตกลงเมนเดลเนี่ยสมควรจะเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ไหมครับสมควรแต่เสียดายว่าตอนที่เขาได้รับการประกาศว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์เนี่ยทำไมเขาเสียชีวิตไปแล้วเป็นเรื่องเศร้าของนักวิทยาศาสตร์เยอะนะกาลิเลโอก็ถูกเคยสั่งให้จำคุกแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วตอนหลังก็นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ถึงจะมาขอโทษกาลิเลโอเห็นไหมครับเพราะนั้นคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องทำด้วยความเจตนาบริสุทธิ์และก็ทุ่มเทเพื่อสังคมส่วนรวมก็อยากให้นักเรียนได้มองเห็นในเรื่องที่ความพยายามความอดทนนะครับแล้วต่อไปเราก็จะสามารถนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงของเราได้แม้แต่เป็นเรื่องของความละเอียดรอบคอบในการทำงานการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนระหว่างทดลองระหว่างคำถามคำตอบเขาอาจจะตอบไม่เหมือนเราแต่เราก็จะไม่ไปตำหนิเพื่อนเขาอาจจะสงสัยไม่เหมือนเราแต่เราก็จะไม่ตำหนิเพื่อนว่าทำไมแค่นี้ต้องถามด้วยเนาะวันนี้ก็คงนักเรียนคงเข้าใจใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีนะถ้าไม่มีครูฝากใบงานที่เหลือ 2-3 ข้อตอนท้ายเนี่ยทำให้เสร็จแล้วรวบรวมส่งครูต่อไปด้วยครับวันนี้ก็คงไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับนักเรียนทั้งหมดขอความเคารพสวัสดีครับ